ยาวเป็นนิยายที่ได้รับรางวัลเนาะ Web Novel Spirit Award นะคะแล้วเราเป็น3ประเทศที่ติดอันดับท็อปและมีประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในนั้นซึ่งก็เลยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากแล้วก็อยากเอามาทำให้ทุกคนได้ดูกันก็ที่ปล่อยไปคือแค่ไพลอตแค่เปลี่ยนจากสนามแข่งรถมาเป็นในครัวใช่ก็ค่อนข้างดุดันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่เห็นกันไปก่อนหน้านี้คือไพลอตครับแต่ว่าค่ำนี้จะได้ดูทีเซอร์ตัวจริงครับทีเซอร์ตัวจริงแล้วอันนี้จะเป็นฟุตเทจจริงของจริงครับไม่จริงๆแล้วน่ารักค่ะเรื่องนี้น่ารักค่ะเรื่องรักเราก็จริงจังเรื่องนั้นเราก็ใส่ใจแรกๆก็ค่อนข้างหนักครับค่อนข้างหนักแต่พอถ่ายไปเรื่อยๆรู้จักตัวละครไปเรื่อยๆเนี่ยก็รู้สึกสนุกกับมันมากขึ้นครับเริ่มกับมันมากขึ้นเริ่มจะมันกับความเป็นเชฟโอบใช่ครับมันโอ้อย่างเมื่อวานนี่โอ้สะใจสุดๆครับก็ทำครับโปรตีนทำพวกแบบไข่ดาวไข่เจียวอย่างเงี้ยเก่งมากไม่ต้องอวดอันนั้นไม่ต้องอวดถือว่าทำได้ก็ขออวดหน่อยโอเคก็ทำอยู่แล้วครับปกติก็ทำอยู่แล้วครับอย่างเช่นไข่เจียวไข่ดาวแล้วไข่ต้มไข่ตุ๋นก็พวกผัดพวกย่างพวกทอดอะไรพวกนี้ก็ได้หมดครับคือการเป็นเชฟในเรื่องก็คือมันจะแอดวานซ์ไปอีกขั้นหนึ่งเราก็ต้องแบบมีการเวิร์กช็อปเพื่ออัพสกิลเพิ่มขึ้นครับผมไปในครัวร้อนโอ้คือโอ้โหคือผมอะก่อนหน้านี้ผมมีซีนที่แบบต้องทำอาหารเจอไฟมาคนเดียวตลอดก็คือผ่านไปละเมื่อวานช่วงหลังๆเป็นของน้องๆเป็นของตัวละครอื่นๆที่ต้องลุยทำเองบ้างครับผมเป็นไงฮะตรงนี้ก็มาคือพอแก๊สในครัวของครัวจริงครับไฟมันจะแรงกว่าครัวบ้านปกติครับซึ่งอุณหภูมิมันสูงมากเวลาแบบเข้าใกล้มันก็จะมีความร้อนผ่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยเล่นจริงเจ็บจริงครับแต่ว่าสนุกครับสนุกถือว่าเป็นคือโปรติดในชีวิตประจำวันเราคงไม่ได้แบบมาทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนเป็นโอกาสพิเศษลองมาฝึกสกิลในการเข้าครัวจริงว่าครัวหน้าตาจริงเป็นยังไงครับก็สนุกครับจากอื่นในครัวเหรอครับนอกจากช่วยกันผัดแล้วก็ช่วยกันล้างจานล้างผักล้างจานล้างผักครับมีล้างอะไรอีกไหมส่วนใหญ่ก็ล้างประมาณนั้นแหละครับผมไว้รอติดตามในซีรีส์ดีกว่าครับเพราะใกล้จะออนแอร์แล้วนะครับกลมกล่อมใช่ไหมมีอะไรกลมกล่อมแต่เข้าด้านนี้โอ้ผมว่ากลมกล่อมมากกลมกล่อมครับจะมีเขาเรียกว่าไต่ระดับความเผ็ดขึ้นเรื่อยๆตามEPเลยใช่ครับกะเพราไม่ใส่พริกเริ่มใส่พริก1เม็ด2เม็ด3เม็ดขึ้นเรื่อยๆครับผมครับสายเราเหรอเมื่อยบ่อยเหรอเมื่อยบ่อยไหมก็นิดนึงเพราะว่าอยากนวดอยากมีเจ้าของนวดเป็นของตัวเองฮะอยากมีอยากมีก็เราบังเอิญไงคือแบบว่าเหมือนตอนนั้นพี่ที่ทำงานด้วยไงนี่สปอยแล้วไม่ใช่หมายถึงแบบว่าคนประจำของคุณเขาไม่ว่างพอดีแต่ผมก็ต้องไปทำแทนไงใช่ครับแต่ก็พัดจับพัดจับผูเขาแบบเจ็บเข่าพอดีผมก็เลยต้องไปทำกายภาพได้แต่ในเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบว่าฟิลแบบคู่กัดกันใช่มาดผู้บริหารก็จะมีความมาดเข้มนิดนึงมาดเข้มแล้วก็ชอบเอาชนะอย่างมีเจเจเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็แบบมีคนเทคแคร์ไงเทคแคร์เสร็จอุ้ยอยากมีคนที่แบบนวดด้วยของตัวเองก็เลยแบบมีอารมณ์แบบโมโหใช่อยากซื้อก็เลยแบบซื้อคลินิกเลยใช้เงินน่ะใช้เงินไปแล้วอะไรนะเผ็ดร้อนไหมต้องไปตามชมในซีรีส์ครับเพราะว่าโอ้ยอย่างที่ถ่ายไปเป็นไงเผ็ดอ่ะอาจจะเผ็ดนะแต่ร้อนนี่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะทำในห้องแอร์ทำไรไม่กายภาพยืดครับตึงแน่นอนแบบว่าวงสวิงแน่นอนวงสวิงเลยเหรอขายไปก่อนโอเค
ลยตรงกลางเลยครับตรงกลางเลยจ้าค่ะเบลลี่นะคะแล้วเปิดเป็นข้าวสวยค่ะก็อยากฝากซีรีส์นี้คือหนูได้ไปดูฉากที่พวกพี่ๆเขาแบบเผ็ดร้อนฝากติดตามว่ามันเผ็ดร้อนมากเหมือนกะเพราใส่พริก100เม็ดมันเผ็ดร้อนมากจริงๆค่ะ100เม็ดแซ่บๆแซ่บมากอิจฉาตาร้อนหรือว่าอิจฉาตาร้อนอิจฉาใครใช่คือฟินมากไม่เคยก็นับบทนับหนึ่งนะครับก็เล่นไม่รู้ทุกวันนี้ก็บอกว่าก็ขึ้นแท่นลูกรักผู้กำกับแล้วผมอะคือแน่นอนอยู่แล้วต้องถามผู้กำกับให้ด้วยไม่ถามไม่พูดกับผมมาโดนตลอดเฮ้ยอย่าไปพูดก็เป็นเชฟขนมหวานครับผมก็สร้างสีสันให้เรื่องนี้ครับก็เท่าที่เล่นไปก็มั่นใจว่าน่าจะฮาสนุกครับผมแต่ว่าถ้าออโต้นี่เน้นเก๊กนะเน้นหล่อคือต้องบอกว่าตัวออโต้เนี่ยเป็นผู้ชายอินโทรเวิร์ตอะแล้วลักษณะของคนอินโทรเวิร์ตก็จะนิ่งๆมาดๆหน่อยไม่ค่อยคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ประโยคติดใจของตัวออโต้เนี่ยในเรื่องก็จะแบบครับเชฟอย่างเดียวเลยฮะแล้วก็อาจจะเป็นตัวละครที่ซัพพอร์ตอะไรหลายอย่างก็บางมุมคือต้องบอกว่าบางมุมมันมีปัญหาชีวิตมันมีปัญหาชีวิตอยู่แต่ว่าบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรต้องรอติดตามชมในซีรีส์ละกันไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ได้พูดกันเลยคือจริงๆไม่ค่อยไม่อย่าเลยครับไม่แต่คือน้องลีนี่คือว่าสมมุติเล่นเขาให้ถอดแบบผ้ากันเปื้อนนี่เขาถอดเสื้อนะครับเขาถอดเสื้อนะครับแล้วไม่ใส่ก็ได้ยินในหูว่าที่เขาเปลี่ยนผ้าอยู่บอกเออเห็นแล้วต้องไปซื้อปีนเข้าไปไม่ได้กังวลเรื่องการท่องบทอะไรที่นะท่องแบบเดี๋ยวจำต้องถอดเสื้อก่อนแต่ไม่จำกังวลเรื่องบทเลยอ่ะครับครับสวัสดีครับอ้นนะครับก็รับบทเป็นเกลือครับรับบทเป็นเกลือก็ท้าทายมากเลยครับเป็นบทที่อ้นรู้สึกว่าตั้งแต่ออกกองมาเรื่อยๆก็เข้าซีนกับพวกพี่ๆก็แบบท้าทายอ่ะครับมันเป็นความสามารถที่เรายังแบบยังไม่ได้เอาออกมาใช้แบบไม่รู้ว่าเราออกมาได้เต็มที่มากแค่ไหนอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็ค่อยๆแบบขุดออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆก็รู้สึกดีครับที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆเขาก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับก็ไทเกอร์นะครับรับบทเป็นปั้นสิบนะครับก็รับรองเลยว่าเรื่องนี้เล่นจริงเจ็บจริงครับเพราะว่าเป็นคนที่มีแผลเยอะสุดในครัวเลยทั้งน้ำร้อนลวกทั้งมีดบาดโอ้โหแบบจริงๆเต็มไปหมดเลยแต่เรารู้สึกว่าแบบมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราได้ทำจริงๆได้แบบว่าได้ลองใช้ได้ลองเขาเรียกว่าได้ลองเป็นมินิเชฟแล้วกันใช่ครับผมก็สนุกครับผมแล้วก็พี่ๆก็เก่งมากส่งอารมณ์ให้แบบว่ารู้สึกได้ถึงตัวละครนั้นจริงๆนะครับผมใช่ครับไม่ได้เข้าครัวเลยไม่ได้แบบครับผมฝากร้านฝากร้านจะได้ดูกันแล้วนะคะรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาววันศุกร์ที่5กรกฎาคมนี้ครับผมทุกวันศุกร์นะครับเวลา 4:15 ครับทางช่องวันสาเสียดแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน iQIYI แต่ว่าค่ำนี้ 1:00 ครับประกาศก่อนเลยว่าเดี๋ยวได้ชม official teaser นะครับค่ะแล้วก็วันที่5กรกฎาคมเราก็จะมีงานพรีเมียร์กันด้วยที่สยามพาราไลที่พารากอนนะคะก็บัตรโซเอาไปเรียบร้อยแล้วบัตรโซเอาไปเรียบร้อยขอบคุณมากๆครับนะคะแล้วฝากขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยแล้วก็เชิญทางด้านไอชีอีมานิดนึงไหมคะพูดสักหน่อยไอชีอีมากล่าวสักนิดไหมคะเหตุใดถึงได้ใช่แต่ว่าถ้าที่สอถามว่าเหตุใดถึงได้มาทำงานกับที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยครับดูกันไปยาวๆไอชีอีกับเชน2561นะครับต่อเนื่องตลอดทั้งปีแน่นอนนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้พลาดไม่ได้แน่นอนตอนนี้ป๊อปปี้ว่าเชน2561ไม่ใช่ผู้จัดซีรีส์วายหน้าใหม่ต่อไปแล้วอ่ะกลายเป็นผู้จัดที่มีประสบการณ์รู้จักตลาดรู้จักแฟนๆเป็นอย่างดีเอ้ยรู้จักเป็นอย่างดีป๊อปปี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปป๊อปปี้ว่าแฟนๆน่าจะเห็นเหมือนกันนะครับผมก็ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่เชนก็ยังสามารถคงความจุดแข็งคุณสมบัติทุกอย่างที่เป็นแบบศักยภาพของเชนได้เต็มศักยภาพได้เช่นเคยแล้วก็ไอ้สีก็ถือว่าเป็นทั้งความมั่นใจแล้วก็เป็นเกียรติของไอ้สีที่ได้ทำงานร่วมกันอีกต่อไปนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้พี่หนุ่มถามว่าอันคัทใช่ไหมเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนใช่ไหม จริงๆต้องบอกว่าตัวนี้จะเปิดมาแบบใสๆก่อนเนาะใสๆก่อนเลยค่อยๆไล่ระดับค่อยๆไล่ระดับแต่ว่าในความของอันคัทอันใจของเราก็ยังมีให้ดูอยู่แน่
น่นอนนะครับผมสำหรับสมาชิก VIP แน่นอนหลังจากดูทางทีวีแล้วก็สามารถดูทางออนไลน์ได้ทาง iQIYI นะครับเวอร์ชันนั้นค่ะสำหรับสมาชิก VIP Premium ก็จะดูได้เต็มอิ่มเต็มประสบการณ์เหมือนเคยแน่นอนครับผมหลังจากที่จบรักนี้มีถั่วฝักยาวแล้วเราก็จะออนแอปแฟนรักเล่นกลต่อไปเลยในช่องวัน31วันศุกร์4ทุ่ม10ครับค่ะก็ถือว่าเป็นเกิร์ลเลิฟซีรีส์เรื่องแรกของเชน2561นะคะในภายใต้เชนออริจินอลนะคะก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นที่ได้ทำตื่นเต้นที่ได้ทำแต่ก็ไม่ใช่เกิร์ลเลิฟครั้งแรกที่เราทำจริงๆแล้วเราเคยทำความรักของผู้หญิงกับผู้หญิงมาเยอะในคลับเฟรเดอร์ซีรีส์แต่ว่าถ้าเป็นแบบซีรีส์แบบเกิร์ลเลิฟแบบเพียวๆแบบนี้ก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแล้วกันค่ะถ้าหากว่ามองจะเรียกว่าอะไรคะมองในสิ่งที่อย่างขับไปในเดอะซีรีส์อะค่ะมันค่อนข้างจะเน้นไปในเรื่องของความเป็นเบสออนทรูสตอรี่เราก็อาจจะต้องแบบซีเรียสกับเรื่องราวชีวิตที่เอามาทำอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้มันมาจากนิยายเนาะแล้วก็ต้องบอกว่านิยายเรื่องนี้สนุกมากแล้วก็มันคือความสนุกมันจะแอบมีความแบบมันไม่ถึงขนาดกับแบบเรียลซะทีเดียวอะค่ะแอบมีความเพ้อๆหน่อยๆแต่ว่ามันแบบอ่านแล้วมันจึ้งมากเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากเอาเรื่องนี้มาทำค่ะคือพี่มองว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของความรักอ่ะมันเป็นเรื่องที่สวยงามอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าบอยเลิฟหรือเกิร์ลเลิฟแต่ว่าเกิร์ลเลิฟเนี่ยส่วนตัวพี่จะรู้สึกว่ามันมีความสวยงามอีกมิตินึงเนาะเวลาเราเห็นแบบผู้หญิง2คนสวยๆมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องเนี้ยพออ่านแล้วอ่ะมันเรื่องราวมันเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กมันมีเส้นทางของเรื่องราวที่ตัวละคร2ตัวครับวันวิวากับเสียงเพลงเนี่ยครับที่รู้สึกว่ามันมีจุดเปลี่ยนที่ทวิสต์แล้วก็พอทวิสต์แล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปพูดแล้วเดี๋ยวจะสปอยก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจคือเส้นเรื่องแข็งแรงครับแล้วก็บวกกับเรื่องราวของตัวละคร2ตัวนี้ผมว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจคือจริงๆแล้วยากไหมก็จะว่ายากก็ยากแต่ว่าน้องๆเนี่ยคือเราแคสเข้ามาอยู่ในเชนอาร์ติสต์สักระยะหนึ่งแล้วครับแล้วก็ตอนที่จับโปรเจกต์นี้เนี่ยเราก็เรียกทุกๆคนนะครับน้องๆผู้หญิงอะไรเงี้ยครับมาออดิชั่นกันแคสทำแคสกันครับแล้วก็เราเห็นเคมีอะไรบางอย่างของคู่นี้เขาก็มีทั้งความเป็นเพื่อนที่น่ารักแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกอมยิ้มดีเวลาเขาจ้องหน้ากันครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราหมีเล่นกับซอนยาแล้วเราสนิทกันมาประมาณนึงอยู่แล้วมันก็เลยทำให้ความตื่นเต้นนั้นอ่ะมันง่ายขึ้นนะคะหมายถึงว่าเวลาจะเข้าบทเลิฟซีนหรือว่าโรแมนติกอะไรเรารู้สึกว่าการที่เรามองตากันอ่ะมันเป็นเขินที่คุ้นเคยได้อ่ะเดี๋ยวไม่ถูกเหมือนกันค่ะใช่ก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกคนเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากๆคืออ่านบทไปแค่แบบ2ตอนแล้วก็สามารถอ่านนิยายจบทั้งหมดแล้วก็แบบอยากถ่ายวันนี้เลยค่ะตื่นเต้นมากค่ะค่ะเขินจริงเขินด้วยขำด้วยขำทุกอย่างก็ไม่รู้จะเขินอะไรใช่ตลอดเวลาเขินจริงอย่างนี้ไม่กล้ามองหน้ากันเลยตื่นเต้นตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่นะแต่ให้จ้องตาจ้องได้ทำได้แล้วจ้องได้อย่าทำแบบนี้ไม่ได้เขินผมแล้วครับขอครับผมแล้วผมเป็นแฟนครับก็เป็นลูกเพื่อนพ่อของเสียงเพลงครับก็คือพ่อผมเป็นทนายให้กับพ่อครับก็ relationship ก็จะเป็นประมาณว่าแบบเด็กข้างบ้านเลยครับมีการเข้าออกบ้านเขาเรื่อยๆครับแล้วก็เป็นเด็กนอกด้วยครับตรงไปตรงมาอยากได้อะไรบอกชอบบอกชอบครับชอบใครแน่ชอบใครแน่ครับพี่ชอบแม่ชอบอะไรได้ชอบแม่เหรอชอบแม่หรือเปล่าก็มันมีอยู่ในเรื่องครับไม่อยากสปอยเยอะครับต้องลุ้นๆแต่เป็นคนดีหรือเปล่าก็ดีนะเราเป็นคนดีครับผมรับบทเป็นเอิร์ธครับผมเป็นโปรดิวเซอร์เพลงใช่ครับเพราะว่าเพลงในตัวละครจะเป็นนักร้องใช่แล้วเราก็เป็นโปรดิวเซอร์ทำเพลงให้ครับผมครับผมแบบตรงเป๊ะมีตัวเราเลยไม่
ป็นไปได้อยู่ครับคือตัวชีวิตจริงอาจจะไม่ได้เก่งขนาดโปรดิวเซอร์เพลงแต่ว่าอยากทำอยู่ครับผมแต่ว่าพอตัวละครเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ก็ถือว่าสานฝันในชีวิตจริงเราด้วยครับผมมีฮะก็เราทำเพลงให้เขาใช่ก็อาจจะมีแบบบ้างใช่ครับแต่ว่าเป็นยังไงต่อเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าไม่อยากสปอยมากครับเดี๋ยวไม่ได้มาเล่นต่อบทก็เป็นคุณวินะคะเป็นแม่ของลูกหมีค่ะใช่ค่ะบทนี่คือพูดไม่ได้ค่ะได้สำหรับตัวละครตัวนี้ใช่ที่บอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนก็จากคนนี้แหละค่ะละครพี่อุ๋มจะพูดเยอะไม่ได้ใช่ถ้ารอดูละกันใช่จริง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 จะไปแย่งคนนี้ไม่ใช่แย่งลูกโอเคค่ะพี่อุ๋มรับบทแม่คือรับบทแม่ชอบบทแม่คือทุกเรื่องแล้วเรียกว่าทุกเรื่องดีกว่าอย่าเรียกเป็นแม่ก็ว่าเป็นอุ้ยเรื่องนี้เป็นไงครับพี่อุ๋มเรื่องนี้ก็มีความแปลกใหม่ดีค่ะเป็นอีกอัตลักษณ์นึงในการรับชมเป็นการแบบสังคมก็เปลี่ยนไปแล้วก็เปิดกว้างขึ้นอันนี้ก็เป็นแบบความรักที่น่าติดตามแล้วก็น่าค้นหาแล้วก็เป็นธรรมชาติที่น่ารักของเขาค่ะสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับพร้อมครับรับบทเป็นเอกครับก็เป็นหนุ่มเขาเรียกว่าหนุ่มสุภาพอ่อนโยนไหนหน้าอ่อนโยนตอนนี้เป็นอยู่ทำสายตาอ่อนโยนยังไงนะแล้วก็มีความเป็นผู้นำครับแต่จริงๆแล้วเหมือนที่บ้านให้ธุรกิจมาทำต่อแต่ตัวเองเนี่ยจะไม่อยากครับพอคนนี้ที่บ้านก็เลยมองว่าเรามีความแบบไม่เป็นผู้นำพอแต่ในตัวเองก็มีความเส้นเรื่องของเราที่เหลือก็รอติดตามเขาบอกทีนี้ได้นะครับคุณหมอครับผมเป็นสามีสามีเป็นสามีและยังไงก็ไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้ต้องติดตามในซีรีส์ครับผม